สวัสดีค่ะมาพบกับฟันกันนะคะในรายการ Pink Berry Creation ค่ะวันนี้นะคะฟันมาพรีวิวของจากห้าง Avenue City เกษตรนวมินทร์กันค่ะก็จะมีอยู่3ร้านด้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นจาก B2S ค่ะขอเล็กสุดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปากกาสีสันต่างๆนะคะ4สีค่ะนี่มันซื้อไปใช้ที่โรงเรียนนะคะเรามาลองกันเลยค่ะเริ่มจากสีชมพูก่อนนะคะนี่นะคะสีเข้มสวยมากๆเลยค่ะหมึกก็ไม่ซึมด้วยนะคะแค่มันออกมานิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับซึมค่ะและร้านที่2นะคะเป็นร้านไดโซค่ะไดโซนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นยางลบรูปขนมญี่ปุ่นค่ะอันเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวให้ดูคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะเป็นคาราเมลคอนรสชีสเค้กค่ะเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะเลยซื้อมาลองชิมดูค่ะและร้านสุดท้ายนะคะร้านที่3ค่ะเป็นร้านวาโพนี่หรือร้านพี่ฝนนั่นเองนะคะวันนี้เราซื้อสปิชิมาแค่อย่างเดียวนะคะที่เหลือเป็นสลากับของกินนะคะเรามาดูของกินได้กันก่อนเลยค่ะเป็นเยลลี่เข็มฉีดยางนะคะเป็นสีแดงๆนะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะและอย่างที่2เป็นสกูชี่ค่ะเค้กโรมิเนียนนะคะ2ตาค่ะไว้รีวิวในรีวิวรวมกับสกูชี่อันอื่นนะคะแล้วก็เป็นร้านนะคะจากร้านพี่แพรพลอยนั่นเองค่ะสีม่วงมุกนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะกดติดตามกันเยอะๆด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ